มาเป็นที่ปรึกษานะครับซึ่งทักษิณมีคดีทุจริตคอร์รัปชันนะครับในหลายคดีทำให้นักธุรกิจที่จะเข้ามาลงทุนชะลอการลงทุนทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็น Tesla ไม่ว่าจะเป็น Google นะครับไม่ว่าจะเป็น JP Morgan ซึ่งจะนำเงินมาลงทุนไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทหยุดชะงักลงทันทีสถานการณ์จนถึงขณะนี้เรียนว่ารัฐบาลไม่สามารถควบคุมสภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้การแจกเงินยิ่งนำประเทศเข้าสู่หายนะนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของค่าเงินบาทที่ปรากฏว่าอ่อนค่านะครับที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ฮะโล่งอกปูตินไม่ทำตามเสียงยุทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ขนแรกในรอบ30ปีโวเท่าที่มีศัตรูหน้าไหนก็ไม่รอดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนะครับปฏิเสธความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะกลับมาทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกในรอบ3ทศวรรษและถอนตัวจากการให้สัตยาบันรับรองสนธิสัญญาแบนการทดสอบนิวเคลียร์ฉบับหนึ่งเน้นย้ำมอสโกไม่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนหลักการนิวเคลียร์ใดๆและการโจมตีใดๆใส่รัสเซียจะถูกตอบโต้ชนิดที่ว่าศัตรูหน้าไหนก็ไม่รอดซึ่งหมายความว่าเขาพร้อมจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในขณะที่ยังไงนาโต้เผยแพร่บทความอดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกานะครับปลุกเร้าให้พร้อมสู้สงครามนิวเคลียร์กับทางฝั่งรัสเซียองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นะครับเผยแพร่บทความหนึ่งของเจ้าที่กลาโหมของสหรัฐอเมริการายหนึ่งที่เกษียณอายุราชการแล้วเรียกร้องให้พันธมิตรทหารแห่งนี้สู้รบและเอาชนะสงครามนิวเคลียร์อย่างจำกัดเหนือรัสเซียพร้อมชี้ว่าหากอเมริกันและจีนเปิดฉากปะทะกันเกี่ยวกับไต้หวันเมื่อนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าสงครามเต็มรูปแบบในยุโรปจะตามมานะครับในขณะที่หายนะรำไรฮะปรากฏว่ารัสเซียขู่ถอนสัตยาบันนะครับต่อสนธิสัญญาการห้ามการทดลองนิวเคลียร์รัสเซียเตรียมเพิกถอนให้สัตยาบันต่อองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์นะครับในการเคลื่อนไหวล่าสุดที่มีการให้สหรัฐอเมริกาออกมาประนามว่าเป็นการบ่อนทำลายบรรทัดฐานสากลที่ต่อต้านการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์นะครับกุนยานอฟได้โพสต์ผ่านข้อความเพจฟอร์ม X ว่ารัสเซียมีแผนจะเพิกถอนการให้สัตยาบันนะครับซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2000ต่อสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์นะครับเขาบอกว่าเป้าหมายก็เพื่อให้เรายืนอยู่ในระดับเดียวกับสหรัฐอเมริกาที่ลงนามในสนธิสัญญาแต่กลับไม่เคยให้สัตยาบันและเพิกถอนสัตยาบันครั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ารัสเซียจะรื้อฟื้นการทดสอบนิวเคลียร์ด้วยนะครับในขณะที่ศาลสหรัฐอเมริกาคดีช่อโกงฮะสั่งทรัมป์ต้องส่งบริษัททั้งหมดให้ถอนใบอนุญาตนะครับธุรกิจรัฐนิวยอร์ก3เดือนนะครับหลังออกจากทำเนียบขาวนะฮะเปิดตัวเลขรัฐบาลนุกเรือดำน้ำนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาให้เพื่อนมหาอำนาจนะครับมหาเศรษฐีจิงโจ้ที่แชร์ต่อนายกออสเตรเลียในทันทีสำนักข่าวเอเจนซี่กับ AP รายงานว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกผู้พิพากษาศาลสูงสุดนิวยอร์กให้เวลา7วันต้องส่งรายชื่อธุรกิจทั้งหมดที่จะโดนถอนใบอนุญาตพาณิชย์ให้รัฐนิวยอร์กในคดีฉ้อโกงธนาคารขณะที่รายงานใหม่แฉทรัมป์คุยโม้กับแอนโทนีพรานส์นะครับเศรษฐีพันล้านแดนจิงโจ้3เดือนหลังจากลงจากตำแหน่งเพิ่งเปิดข้อมูลลับขุมกำลังเรือดำน้ำนิวเคลียร์สหรัฐอเมริกาให้รู้
ก่อนเพื่อนเศรษฐีจะแชร์ข้อมูลต่อให้3นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียพนักงานบริษัทนักข่าวและก็คนอื่นๆในขณะที่เควินแมคคาร์ธีอดีตประธานรัฐสภาก็หลุดจากเก้าอี้รุ่นผู้นำกรงเกสคนใหม่ไปต่อแค่ไหนในยูเครนสื่อตะวันตกนะครับได้มีการทำบทวิเคราะห์ว่าการเมืองสหรัฐอเมริกาเผชิญกับการสับสนโอรมานอีกครั้งเมื่อเควินแมคคาร์ธีประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาถูกส.ส.ส่วนใหญ่โหวตขับออกจากตำแหน่งซึ่งถือว่าเป็นการก่อการกบฏครั้งประวัติศาสตร์ของกลุ่มรีพับลิกันฝ่ายขวาจับนะฮะซึ่งไม่พอใจที่แมคคาร์ธีมีพฤติกรรมเกียร์เสียกับฝ่ายเดโมแครตเรื่องของงบประมาณทำให้ประเทศรอดพ้นจากเหตุการณ์ที่สำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการชัตดาวน์ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการจับกุมอดีตทหารขายข้อมูลลับด้านความมั่นคงให้กับจีนสหรัฐอเมริกามีการจับกุมอดีตทหาร10เอกที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากฮ่องกงพร้อมตั้งคำถามนะฮะขออภัยฮะพร้อมตั้งข้อหาพยายามส่งมอบข้อมูลทางการทหารชั้นความลับให้แก่หน่วยงานข่าวกรองด้านความมั่นคงนะครับของประเทศจีนเหตุการณ์อย่างโหดใบอนุญาตครอบครองรถในสิงคโปร์เกือบ4ล้านแพงกว่าราคารถหลายเท่าการเป็นเจ้าของรถในสิงคโปร์ผู้ซื้อจำเป็นจะต้องยื่นใบขอรับรองเสียก่อนนะครับและเวลานี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่$160,000 สหรัฐหรือราว 3.9 ล้านบาทเทียบเท่ากับราคารถ Toyota Camry Hybrid 6คันในอเมริกันหลังจากการฟื้นตัวหลังโรคระบาดใหญ่โควิด-19 ผลักให้ต้นทุนระบบโควต้ายานพาหนะในประเทศแห่งนี้พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวฮะก็เขาจำกัดไม่ให้รถติดในพื้นที่ของเขาฟุระอุนะครับโดรนโจมตีนะครับพิธีสำเร็จการศึกษาวิชาทหารของซีเรียนะครับดับไม่ต่ำกว่า100นะครับได้รับบาดเจ็บพุ่ง240รายเพนทากอนแถลงรับใช้บินโดรน F-16 ยิงตุรกีตกในซีเรียสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าโดรนติดระเบิดไม่ทราบฝ่ายโจมตีพิธีสำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยทหารรัสเซียที่เมืองฮอมนะครับตัวเลขการเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า100คนได้รับบาดเจ็บกว่า240คนยังไม่มีผู้ออกมาประกาศความรับผิดชอบขณะที่เพนทากอนได้มีการแถลงยอมรับเครื่องบินรบขับไล่ F-16 ยิงโดรนของตุรกีตกในทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียอ้างเหตุป้องกันตัวชี้เป็นภัยคุกคามต่อกองกำลังของสหรัฐอเมริกาก็เป็นการแตกหักระหว่างตุรกีกับสหรัฐอเมริกาในขณะที่เชียร์ตายฮะหนุ่มนักผจญภัยชาวออสซี่นะครับเรือล่มขณะทำภารกิจพายข้ามแปซิฟิกนะครับได้เรือสำราญช่วยรอดชีวิตนักผจญภัยชาวออสเตรเลียประสบอุบัติเหตุเรือล่มกลางทะเลนอกชายฝั่งวานูอาตูขณะกำลังพยายามทำภารกิจพายเรือข้ามมหาแปซิฟิกนะครับเพียงคนเดียวเคราะห์ดีมีเรือสำราญผ่านมาจึงรับการช่วยเหลือรอดมาได้ฮะอย่างหวุดหวิดอีกเหตุการณ์เซเลนสกี้ก็พลาดรางวัลโนเบลสันติภาพนะครับปีนี้ตกเป็นของนักโทษหญิงชาวอิหร่านนะครับต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของสตรีที่ถูกกดขี่นะครับเตเฮรานเดือดวัยรุ่นวัย16โดนตำรวจศีลธรรมทำร้ายจนอาการโคม่ารอบใหม่สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าประธานาธิบดียูเครนโวโรโดมีเซเลนสกี้นะครับพลาดรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2023หลังคณะกรรมการโนเบลนอร์เวย์นะครับประกาศให้นาเกสนะครับโฮมัสมาดีนักสู้เพื่อสิทธิสตรีของอิหร่านที่อยู่ในเรือนจำเตหะรานท่ามกลางเสียงกดดันให้มีการเผยแพร่ภาพกล้องวงจรปิดนะครับเผยนาทีตำรวจศีลธรรมอิหร่านทำร้ายอามิตานะครับวัย16ปีจนเกิดอาการโคม่า
เหตุไม่ยอมสวนสวมลิยับนะครับเหยื่อนะครับทะเลสาบฐานน้ำแข็งแตกก่อน้ำท่วมฉับพลันในสิกขิมตอนนี้ก็ตายพุ่ง44ศพนะครับยังสูญหายกว่า100ทีมค้นหาอินเดียยังคงเผชิญกับความยากลำบากเข้าถึงพื้นที่น้ำท่วมในรัฐสิกขิมทางตอนเหนือของอินเดียขณะที่ยอดผู้ชีวิตจากเหตุทะเลสาบทานน้ำแข็งแตกจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเพิ่มเป็นอย่างน้อย44รายและยังสูญหายอีกจำนวน140คนนะครับในขณะที่ประเทศไทยฮะกำลังเผชิญกับเงินบาทที่อ่อนค่านะครับก่อนหน้านี้เงินบาทอ่อนค่าต่ำสุดจากกราฟตัวเลขนะครับที่เคยมีมาอยู่อ่อนค่าสูงสุดนะครับอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะฮะตัวเลขสูงถึง38บาท 38.1 นะครับต่อมาขณะนี้ที่กำลังทำคลิปอยู่ตอนนี้ค่าเงินบาทอยู่ที่ 36.91 นะฮะ 36.91 ซึ่งถือว่าเป็นการอ่อนค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่องในเชิงงานสังเคราะห์และงานวิเคราะห์ก่อนที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์สงครามนิวเคลียร์ที่นาโต้หรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนะครับกำลังมีความพยายามที่จะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในขณะที่รัสเซียกับสหรัฐอเมริกาได้มีการเลิกข้อตกลงนะครับทดลองอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งแต่ละฝ่ายตอนนี้ก็มีท่าทีที่จะนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการทดลองขีปนาวุธเหนือเสียงนะครับนำมาทำการทดลองอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย2ครั้งแล้วรัสเซียก็ปฏิเสธที่จะทำการทดลองแล้วก็ประกาศว่าพร้อมที่จะใช้อาวุธทันทีหากใครเข้าทำการโจมตีในส่วนของรัสเซียแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบันต้องยอมรับนะครับสภาวะเศรษฐกิจของโลกกำลังตกต่ำการตกต่ำของสภาวะเศรษฐกิจของโลกนะครับเนื่องจากการพิมพ์พันธบัตรที่ไม่มีทองมาค้ำประกันนะครับทำให้ต้องมีการเปิดสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธนะครับใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิสงครามไวรัสเพิ่งผ่านมาหมาดๆตอนนี้ก็เริ่มเกิดโรคระบาดโดยเฉพาะยุงนะไข้เลือดออกกำลังเกิดการระบาดในประเทศอินเดียทำให้ยาในประเทศฝั่งตะวันตกกำลังขายดิบขายดีนะครับส่วนประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้จากปัญหาการแข็งค่าของ เงินดอลลาร์สหรัฐส่งผลทำให้เงินบาทของไทยกำลังอ่อนค่าการอ่อนค่าจนถึงขนาดนี้รัฐบาลยังไม่มีหนทางใดที่เข้าไปทำการแก้ไขนะครับที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลจะไม่เข้าไปทำการแทรกแซงใดๆจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับซึ่งจะส่งผลต่อ GDP หรือการส่งออกสินค้าทำให้ฝรั่งมาซื้อสินค้าในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆมาซื้อสินค้าในประเทศไทยนะครับจะทำให้ราคาสินค้าแพงสูงขึ้นจากเดิมก็อยู่ที่ประมาณ32บาทนะครับตอนนี้พุ่งขึ้นเป็น36บาทนะยาวถึง38บาทนั่นหมายความว่าการจะส่งออกสินค้าย่อมมีส่วนที่จะตกต่ำลงนะครับจนถึงขนาดนี้รัฐบาลยังคงไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้นะครับถึงแม้ว่าเศรษฐาทวีสินจะประกาศบอกว่าเขาจะเป็นเซลล์แมนในการขายของแต่จนถึงขนาดนี้การเดินทางไปยังต่างประเทศของเขามุ่งไปเพียงกัมพูชาเป็นประเทศซึ่งฮุนเซนเป็นญาติของทางฝั่งทักษิณเท่านั้นนะครับประเทศอื่นๆเขายังไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับการจะเป็นเซลส์แมนในเวลานี้ซึ่งเขาก็ยอมรับผ่านสำนักข่าวบูมเบิร์กว่าจะเอาทักษิณเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษานะครับซึ่งทักษิณมีคดีทุจริตคอร์รัปชันนะครับในหลายคดีทำให้นักธุรกิจที่จะเข้ามาลงทุนชะลอการลงทุนทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็น Tesla ไม่ว่าจะเป็น Google นะครับไม่ว่าจะเป็น JP Morgan ซึ่งจะนำเงินมาลงทุนไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทหยุดชะงักลงทันทีสถานการณ์จนถึงขณะนี้เรียนว่ารัฐบาลไม่สามารถควบคุมสภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้
การแจกเงินยิ่งนำประเทศเข้าสู่หายนะนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พระเจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบครบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานทุกพระองค์ต้องทรงงานหนักต้องเป็นหลักให้ไทยทั้งมวลต้องรบราแผ่นดิน